ครับถ้าพูดถึงอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เนี่ยนะครับครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องยอดนักสร้างบารมีเพราะว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์นะครับที่ปรารถนาอยากจะให้วิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกนะครับและอาคาร100ปีนี่แหละครับจะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอาคารที่จะช่วยทำให้การเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนั้นทำได้สะดวกรวดเร็วนะครับเรียกว่าเรามีสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถรวบรวมผู้มีบุญจากทั่วโลกนะครับให้มาใช้สถานที่แห่งนี้ได้อาคารคุณยายครั้งแรกที่เห็นภาพออกมาเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจอาคารนี้มากจริงๆรู้สึกทันสมัยโมเดิร์นมากเราควรจะมีสิ่งเหล่านี้มาตั้งนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของลูกหลานทุกคนที่อยากจะบูชาธรรมคุณยายอาจารย์นะครับอยากจะให้ความปรารถนาของคุณยายนั้นประสบความสำเร็จก็อยากชวนทุกคนมาร่วมงานกฐิน100ปีคุณยายนะครับ100ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับตัดจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนะครับดังนั้นเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับผู้มีบุญไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากมีญาติมีพี่น้องที่เรารักแล้วนะครับปรารถนาอยากจะให้เขาได้บุญใหญ่กับพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเราได้ทำหน้าที่นะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับมาช่วยกันทำความสำเร็จในครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นนะครับไปพร้อมๆกันเราทุ่มเต็มกำลังจริงๆทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจทุ่มกันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็เชิญญาติมิตรแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่บริษัทนะคะทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยครับแล้วเราจะได้เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานยายสร้างบุญสร้างบารมีและตามติดคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับสู่ช่วงที่2ของรายการพิเศษนะคะ100ปีคุณยาย100รวมดวงใจแด่ดวงจันทร์ค่ะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอัตตชีวประวัติของคุณยายอาจารย์ของเรานะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกายจากถ้อยคำของลูกหลานยายอินมายฮาร์ทค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมประวัติศาสตร์อาคาร100ปีคุณยายกับเราได้นะคะที่4712222ค่ะหรือเข้าไปที่ sms.dmc.tv ค่ะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะว่าท่านนี่อยู่ใกล้ชิดคุณยายมากๆนะครับจนถึงเรียกว่าวาระสุดท้ายเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นผู้ที่นะครับให้ถวายการรักษาคุณยายนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชีวโมเลกุลนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับประธานศูนย์ชีวโมเลกุลเอเชียแปซิฟิกครับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการนะครับขอต้อนรับนะครับคุณพันธิภาวัชโรบลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้องเรียกว่าอาจารย์พันธิภาด้วยนะครับแล้วก็นามสกุลนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะสวยๆเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นคุณอาใช่ไหมครับเป็นอาครับหลายคนนึกว่าเป็นแม่ของในช่องเคเบิลมีคนมาถามเยอะบอกว่าคนที่ออกในทีวีนั้นใช่ไหมเป็นแม่นามสกุลเดียวกันครับเป็นคุณอาจริงๆที่เมื่อกี้เราพูดตั้งแต่ต้นที่อาจารย์เวลาได้แนะนำบอกว่าเป็นคุณหมอจริงๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการแพทย์เชี่ยวชาญทั้งนู้นเนี่ยนะคะแต่ละเรื่องติดเขาเรียกกันว่างั้นแหละทางเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีความรู้ทางนี้แล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไปเหมือนก็จะไปรักษาคนก็ดีหรือจะไปเสริมสุขภาพก็ดีเนี่ยเขามีด็อกเตอร์กับนอนด็อกเตอร์แล้วนอนด็อกเตอร์ของเขาคือไม่ใช่เป็นแพทย์แต่ว่าเส้นไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือยาตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารเสริมส่วนหนึ่งมันมาจากไอ้โปรตีนที่สกัดจากอวัยวะของสัตว์เนี่ยก็เหมือนเกาเหลาเหมือนเรากินเกาเหลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าตรงนี้อันตรายที่จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นไปใช้ คนไม่ใช่เป็นแพทย์ก็ใช้ได้ใช้ได้แม้กระทั่งฉีดยาก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่ประเทศของเราเนี่ยนะฮะทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ให้เป็นอาหารเสริมเนี่ยได้คือไม่ใช่แพทย์ได้แต่ถ้าเป็นลองได้ฉีดก็ถือเป็นยาหมดแต่ถ้าลองเยอรมันก็ไม่ถือว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริมเป็นตัวที่ทานเข้าไปเป็นเกาเหลาไฮเทคนะฮะค่ะขออนุญาตเรียกอมอแล้วกันนะครับด้วยความคุ้นเคยนะครับก็อมอก็จบวิทยาศาสตร์จุฬานะครับอยู่วิทยาศาสตร์จุฬา2ปีจะข้ามฟากตอนนั้นนะฮะแล้วก็ชีวิตผันผวนนะฮะต้องไปอยู่ที่ครุศาสตร์แล้วจากจุดนั้นก็ไปทำงานก็ได้ทุนไปเรียนทางจิตวิทยามวลชนจริงๆเป็นบุคคลที่
ต้องบอกว่าเครื่องบินตกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ตายใช่ตอนนั้นมีเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าขออนุญาตเข้ามาสู่เส้นทางหลายๆท่านคงอยากจะได้รับทราบนะครับช่วงที่หมอได้เข้ามาได้ถวายคุณยายนะครับในเรื่องของอะไรนะชีวบริกุลอะไรเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยนะครับหมอเข้าไปได้พบคุณยายตอนไหนช่วงไหนครับคือว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราได้ไปศึกษาแล้วเราไปรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวองค์รวมเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยอวัยวะทุกอวัยวะอยู่ในแคปซูลอันนึงเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือคนได้ดีเพราะกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็แหมอยากจะทำบุญนะคะว่าของดีๆอย่างนี้อยากถวายพระก็มีเพื่อนเนี่ยอย่างเนี่ยน้อยเนี่ยน้องคุณวิลาสมุสิกพงศ์เนี่ยตอนนี้ก็มาก็พาไปมั่งพาไปถวายให้หลวงพ่อที่เดินไม่ได้นะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านเดินได้ท่านบิณฑบาตได้ชาวบ้านก็โอ้โหมุทนาสาธุที่เราคิดว่าจะมีใครอีกไหมก็มีน้อยในคนหนึ่งนะฮะน้อยเนี่ยชะอ้อนเนี่ยก็มีลีลาวดีเนี่ยก็ชวนมาว่ามาตรงนี้สิมีคุณยายท่านหนึ่ง อายุก็80แก่ๆแล้วเนี่ยนะก็ไม่ใช่แข็งแรงเขาบอกแม้ได้เลยเหมาะเลยสำหรับที่จะฟื้นเพราะว่าถ้าคนอายุมากเนี่ยมันจะอวัยวะมันจะเสื่อมไปแทบทุกอันคนเราแก่เนี่ยไม่ได้แก่เฉพาะตาเฉพาะผมงอกเฉพาะหนังเหี่ยวข้างในมันก็แก่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเรียกมันเหมือนมัลติออร์แกนเฟเลียเลยที่มันไอตัวนี้ฮะมันมีเม็ดนึงเนี่ยมันมีทุกอวัยวะนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปซ่อมอวัยวะไหนก็ไปซ่อมอวัยวะนั้นไตก็ไปซ่อมไตตับไปซ่อมตับสมองไปซ่อมสมองสมองยังแยกเป็นสมองเชาว์ปัญญาไว้พริบความจำสั่งให้เดินสั่งให้เห็นสั่งให้นั่งสั่งโอหลากหลายนะคะมันต้องผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกกระเดี้ยเพราะนั้นมันได้ทั้งอันเราคิดแม้ถ้าเราได้ไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่แรกเราก็ยังไม่เชื่อยังไม่รู้นะว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ก็ทำบุญไปเถอะก็ไปก็ได้มาเจอท่านหลวงพ่อท่านรองเจ้าอาวาสท่านทัตตชีโวครับนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนที่อเล็กเข้ามาวัดครั้งแรกเนี่ยนะคะตอนที่มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้เข้าไปเจอคุณยายก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าทราบว่าคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านให้เรียกว่าเอาตัวท่านเองเป็นผู้ทดลองทดลองก่อนเพราะว่าไม่ได้คุณยายเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นไปโอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ท่านก็ปรารถนาดีท่านเห็นคุณยายก็เข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกอาทิตย์ครับแล้วคุณอริพันธ์ได้เห็นเดี๋ยวมาแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเห็นมาแล้วหอบมาทีก็เข้าของบำรุงเต็มที่ของยายเนี่ยครับเดี๋ยวที่นี่กลับไปเอามาอีกแล้วครับท่านก็บอกแหมถ้ามันมีอะไรดีได้อย่างนี้ก็เอาหนังสือให้ท่านอ่านครับนะฮะเกี่ยวกับชีวโมเลกุลท่านไปอ่านแล้วท่านก็ประทับใจก็ท่านเองก็เอาไปทานเพราะเป็นอาหารเสริมท่านทานเองท่านก็ฉันเองนะท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ทำให้หลับลึกแข็งแรงไม่บ่ายก็ไม่เหนื่อยไม่ง่วงแล้วท่านนั่งสมาธิท่านบอกมันหลับมันได้นั่งในลึกลงเราก็แหมยินดีนะก็ได้ข้อมูลมาอีกอันจดไว้อีกนะค่ะเพราะเห็นมีเรื่องของหลานด้วยใช่ไหมคะท่านก็เอาหลานท่านเนี่ยหัวแป้วนะเขาหัวมันอะไรมันเบี้ยวไปข้างแล้วก็เหมือนเออนะคะพูดไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็เป็นร่องตรงหัวเป็นร่องเลยต่อกระโหลกนะฮะเป็นร่องลึกผลที่สุดท่านก็ไปทานเราก็บอกไอ้แค่ทานแค่นี้ไม่ได้ก็ต้องทานตัวอื่นด้วยเพราะว่าไอ้องรวมเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยเขาเรียกไวทารีนเนี่ยมันก็หมดจริงแต่มันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ไอ้ตรงที่เป็นมากๆมันไม่พอเราก็เลยเอาอาหารตรงนี้เสริมเข้าไปอีกปรากฏว่าไอ้ที่แป้วไปเนี่ยเราทันไม่ทันสังเกตหรอกท่านเห็นว่าเอ๊ะมันกลมตึงขึ้นมาหมดเป็นรูปกลมเราก็ไม่น่าเชื่อเป็นงั้นจริงหรือถ้าท่านมันแป้วอย่างว่ามันเบี้ยวไปจริงๆแล้วตรงที่เป็นร่องมันก็เต็มขึ้นมาแล้วก็พูดจารู้เรื่องรู้จักจะทำมาหากินขอเงินท่านใช่ไหมจะไปซื้อรถปิกอัพจะไปขนข้าวขนของขายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อดูแล้วว่าทดลองกับตัวเองแล้วดูจากบุคคลรอบข้างแล้วว่าได้ผลก็ถึงได้มีโอกาสไปท่านก็เลยบอกว่าเอาป่าหมอมาณบัดนี้ก็อยากจะให้ป้าหมอก็ไปขออนุญาตท่านหลวงพ่อท่านธรรมะดูแล้วนะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็ไปดูคุณยายกันไปกราบยายกันกราบยายกันครับครั้งแรกที่เจอคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะคือว่าอีตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องเงินหลายอย่างว่าจะไปทั้งทีก็มีลูกชายค่ะเอาลูกชายไปด้วยหมอหนึ่งลูกชายคนนี้นะคะก็เพิ่งกลับจากอเมริกา
แล้วก็ติดสมัยใหม่จะไปไหนเราก็ยังเป็นแม่ถึงเราจะผ่านเมืองนอกเราก็โบราณนะครับให้ลูกไม่กลับบ้านก็ต้องบอกแม่ลูกไปไหนวันนั้นวันนี้นะเข้าไปทีนี้เขามีเรื่องหรือเขาจำเป็นต้องทำมากแล้วก็มีปัญหาก็เรื่องภายในบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องพ่อเขาเนี่ยเขาจะไปตามที่เราก็หนักใจนะเวลาลูกทีวีมันออกทีวีลูกมีเด็กหนุ่มถูกชนตายชนเตยลูกเราว่าเปล่าเงี้ยเราไม่รู้แล้วก็กลุ้มใจบอกเขาว่าจะไปไหนต้องบอกกับแม่บ้างให้แม่รู้ก็หนักใจตรงนี้พอมาวันนั้นเอาเข้ามาด้วยก็กราบเรียนหลวงพ่อบอกเนี่ยไปไหนชอบไม่บอกแล้วเราก็หนักใจทำไมไม่หลวงพ่ออบรมให้หน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะคะผมรู้สึกว่าอ้าวไปกันดีกว่าไปหาคุณยายกันอยู่กันไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆคุณยายไม่ได้ยินนะเราพูดกันเนี่ยคืออะไรคุณกุฏิคุณหลวงพ่อที่กุฏิที่กุฏิแต่ไม่ได้พูดกับคุณยายไม่ได้พูดกับหลวงพ่อที่อสมบัณฑิตคุยกันไปก็เปรยๆให้ท่านฟังอย่างเงี้ยนะฮะก็ระบายความในใจท่านก็บอกนี่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปหาดีกว่าไปเดี๋ยวคุณยายจะนอนเสียก็นั่งรถกันไปถึงก็นั่งลงกราบท่านแล้ววินาทีนี้มันมหาศาลมันสร้างความประทับใจกับเราเพื่อกราบท่านเสร็จเนี่ยก็ขึ้นมาท่านก็บอกที่คนนี้ใครเนี่ยชี้มาที่ลูกชายแล้วบอกก็ลูกชายค่ะครับคำแรกท่านบอกอย่าเที่ยวไปไหนไม่บอกแม่ให้แม่เที่ยวเสาะหาสะดุ้งซึ่งไม่ได้มีการบอกมาก่อนเลยไม่ได้เรียนท่านมาก่อนไม่มีท่านรู้ว่าตัวนั้นเองก็สะดุ้งมันขนลุกจริงๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างเงี้ยโดยตรงคือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เชื่อหมดทุกแห่งนะของปลอมก็มีเยอะอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็เป็นคนที่ดื้อๆลั่นๆเรื่องอย่างเงี้ยนะที่มานี่ก็เรียนตรงๆเลยครับว่าโอ้โหประทับใจมากๆเลยท่านก็บอกว่าถ้าต่อไปนี้ต้องบอกถ้าไม่บอกยายจะไม่เลียวเคียนก้นพูดอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ประทับใจตัดสินใจบอกหลวงพ่อว่าถ้าจะให้เราช่วยดูแลสุขภาพยายจะให้ช่วยยายตอนนี้ขอภาวนาตัวเลยนะก็จะมีทีมหมอมาด้วยเพราะเราต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแพทย์ครับแล้วทำตามที่เราบอกถ้าเห็นด้วยนะคะก็เริ่มเลยค่ะครับเริ่มก็มีหลายอย่างที่เจออนุภาพที่รู้สึกประทับใจนอกเหนือจากที่รู้วาระจิตนะคะฉันได้เจอเห็นบอกว่าแค่คุณยายทักว่าจะไปแล้วจะได้อะไรดีๆกลับมานี่ก็เห็นว่าตรงตามที่คุณยายพูดทุกอย่างเลยก็จะมีปล่อยไปเขาก็เริ่มจากที่ว่าเราก็ในเมื่อเรารับปากแล้วเนี่ยก็ไม่ย่อแย่นะคะงานตอนนั้นเรายังมีงานที่บาเรนเยอะเลยค่ะงานยังไม่จบคือตัดสินใจมาก็ทำแล้วก็สัปดาห์นึงเนี่ยต้องเดินทางจากบางมดมาที่เนี่ย3-5ครั้งครับคือบางทีก็เดี๋ยวคุณยายมีนู่นมีนี่อะไรมันก็โอเคดึกๆเดินๆเนี่ยเราก็ภาวนาตัวก็เข้ามาเลยก็เต็มที่แล้วก็ท่านก็แหมดีขึ้นระดับนึงเลยเม็ดเลือดที่เรียกว่าเม็ดเลือดน้อยเนี่ยนะฮะครับคือมันก็ต้องให้เลือดแล้วก็ท่านก็รับเลือดคนอื่นไม่ได้ครับแล้วเข้าไปมันก็จะมีไอ้มีเค้าเรียกแพ้นะฮะกับไอ้สับกรุ๊ปอะไรยิ้มเข้าไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ถึงเวลาซึ่งคุณยายก็ต้องขออนุญาตปกติก็จะไม่เรียนรายละเอียดแต่นี่มันเกี่ยวข้องกันก็ให้เลือดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่4เดือนนะฮะพอจะให้อีกก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการซ่อมไอ้โบนแมโรซ่อมไอ้โครงกระดูกเนี่ยปรากฏว่าตัวเองก็ภาวนานะพอขอให้งานชิ้นนี้สำเร็จคือไม่สามารถจะยกย่องตัวเองเหมือนกับท่านนิหารซึ่งรักษาท่านสัปปะปาท่านสัตปปาปีอัสที่12ตอนสงครามโลกนะฮะไอ้วิชานี้มันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราก็โดนวิจารณ์แล้วว่าเอาขาแย่เป็นตารางข้างแล้วนะของอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเควกเป็นหมอเถื่อนเป็นอะไรนั่นดร.นิหารบิดาแห่งชีวอมริกุลเนี่ยผู้ค้นพบคนแรกโดนแต่ท่านก็บอกว่าถ้าไม่สำเร็จก็เท่ากับว่าที่ทำมาทั้งหมดทั้งชีวิตเสร็จหมดเลยแต่ถ้าสำเร็จมันก็เกิดก็นั่งอธิษฐานคุณยายว่ายาตัวนี้ลูกเชื่อว่ามันดีจริงทีนี้ก็อยากจะเอามาเข้าเมืองไทยในฐานะที่นำเข้ามาก็อยากให้คนไทยได้ใช้ก่อนประเทศอื่นครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาก็จ่อๆอยู่เขาจะแย่งเราไม่ได้เขาไม่เอาเขาเอาแน่นะฮะคนที่สุดก็บอกคุณยายว่ายายขาคุณยายมียานเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามันตัวนี้มันดีจริงขอให้สร้างเม็ดเลือดคุณยายสำเร็จขอให้ไอ้เส้นเลือดที่เปาะๆเนี่ยเจาะเลือดเนี่ยท่านธรรมะบอกไม่ให้เจาะครับตอนรับที่แรกเราก็จะเคืองๆนิดๆนะ ให้เรารักษาเจาะเลือดไม่ให้เจาะครับบอกคุณธนิพันธ์เอ๊ะ
อย่างนี้ให้ท่านรักษาเองสิแอบพูดนะผลที่สุดก็บอกไม่ใช่หรอกท่านรักคุณยายเพราะว่าพอเจาะปุ๊บมันจะแตกดำเขียวเลยเส้นเลือดเปราะบอกอ้าวทำไมไม่บอกเรามันซ่อมกันได้นะผลที่สุดเขาซ่อมเส้นเลือดสำเร็จสักไม่เกิน7วันหรือ11เจาะปุ๊บได้ปั๊บไม่แตกโอ้ค่ะอันนี้ที่ทำให้เราก็เลยเรียนบอกว่าถ้าสมมติมันการงานตัวนี้สั้นสำเร็จเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็มันจะเป็นการคือ success อะถ้าไม่สำเร็จโดนทั้งวิจารณ์โดนทั้งลูกศิษย์อีกล้านคนลุมตีตายเลยเนี่ยเราก็คิดกลัวแต่เราคิดว่ามั่นใจจากประสบการณ์ที่เราเรียนมาแล้วมั่นใจว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ท่านคงต้องทำให้งานชิ้นนี้ผ่านไปได้ดีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งใครก็ว่าธรรมกายเจดีย์ยังไม่เสร็จอันนี้คิดถึงอธิษฐานบอกว่าถ้าท่านเนี่ยเมื่อทุกท่านรวมตั้งแต่ท่านประธานที่นี่คือท่านธรรมชโยอยากให้คุณยายอยู่จนเจดีย์เสร็จเนี่ยครับมันก็น่าจะเป็นไปได้เราอธิษฐานเพราะไม่ได้ไม่ดีเอาให้ถึงขนาดเสร็จเถอะเจดีย์เสร็จเถอะท่านก็เป็นกำลังใจครับอธิษฐานหลายอย่างในนั้นไว้ผลที่สุดที่เราพึงหวังเอาไว้ก็คือ1เม็ดเลือดก็ขึ้นมาปกตินะคะเส้นเลือดก็ขึ้นมาแข็งแรงดีนะคะท่านก็พูดนะคะพูดคือในหลายๆครั้งที่อันนี้อันที่ถ้าธรรมดาท่านก็จะไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะครับท่านก็เหมือนกับคนสูงอายุที่เบลอๆใช่มั้ยหลงๆแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเค้าเรียกคุณอริพันธ์ก็บอกเอ๊ะแต่ทำไมคุณยายเนี่ยพูดรู้เรื่องหมดเลยบอกท่านเข้ากลางอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ท่านบอกเอ๊ะปกตินี่ท่านก็ถ้าโดยอายุของหรือคนป่วยโรคของท่านขณะนั้นท่านก็มีคือมีจุดหลายจุดในสมองที่เรียกว่ามันมีจุดแล้วล่ะเขาเรียกอินฟักชันอะไรอินฟักทีนี้ก็มันเป็นเรื่องซึ่งเอ๊ะเมื่อไหร่อริพันธ์บอกคุณยายกำลังเข้าแล้วอาจารย์อย่าถามอย่าในใจสักเดียวก็ถามไม่ถามท่านก็ยังตอบมามีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็อยากจะเล่าอดเล่าไม่ได้ก็คือครับไปเนี่ยก็ไอ้ลูกชายคนนี้อีกนะคะคือท่านเรามาถวายคําให้คําปรึกษารักษาเนี่ยท่านก็จะหลับบนเตียงที่ทุกครั้งที่มาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เด็กที่ล้อมรอบดูนึกว่าแหมเรามาทีไรเรื่องส่วนตัวมาถามอยากจะมาถามเรื่องตัวเองมั้งไม่ใช่มารักษายายมั้งเนี่ยครับเราก็เกรงใจอ่ะที่วันนั้นก็อยากจะถามว่าอยากให้ลูกชายไปเรียนทางด้านนี้แล้วเขาไม่เอาเขาบอกเขามีที่ UN จะจ้างเขาแพงๆจะไปทำงานที่ UN เมืองนอกอะไรเงี้ยก็ใจเราเห็นมันดีอยากให้เขาไปก็จะถามคุณยายท่านก็นอนอยู่บนเตียงท่านลืมตาพอเราจะถามยายคะเอาท่านก็หลับ ก็ไม่กล้ากวนใจทำอย่างเงี้ยพอท่านลืมแล้วก็เอาอีกยายคะท่านก็หลับพอครั้งที่สามเรายังไม่ทันถามนะท่านบอกอย่าไปห่วงเขาเลยโตๆกันแล้วตกใจจริงๆคือไม่ต้องอ้าปากพูดท่านก็รู้ว่าก็วันนั้นก็มีคุณอริพันธ์อยู่คนเดียวคุณอริพันธ์คุณยายพูดกับใครเนี่ยก็บอกหนูอยู่ข้างในข้างนอกก็มีแต่ก็เลยบอกฉันยังไม่ได้ถามคุณยายเลยนะก็บอกก็อาจารย์นี่แหละจะถามอะไรแหละคุณยายรู้บอกแล้วหมายถึงใครล่ะเนี่ยก็คนหนึ่งละมั้งเนี่ยเห็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณยายให้อเล็กตอนนั่งสมาธิใช่ไหมคะได้ไปเจอบุคคลที่ปรารถนาด้วยของขวัญของขวัญของขวัญคือก็มาดูแลท่านเนี่ยสามปีครับไม่อยู่ปลายปีหนึ่งเนี่ยคุณอริพันธ์ก็บอกว่าเอาละอยากได้อะไรคุณยายจะให้ดูแลมาถึงสามปีนะฮะครับใครๆก็บอกเอาเลยขอสักพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเราคิดว่ามีบางควรมีบางควรอย่าลืมเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคุณยายเคยพูดว่าตัวท่านเคยลงไปช่วยพ่อที่ตกนรกครับขึ้นมาเราก็คิดว่าเราอยากเห็นแม่ก็คุณแม่เนี่ยนะครับเราคือตัวเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกส่งมาเรียนอยู่โรงเรียนประจำเล็กๆก็ไม่เคยได้สัมผัสกับแม่แต่รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนที่ไม่เคยนินทาใครไม่เคยว่าร้ายใครแต่เป็นผู้หญิงดีว่างั้นเถอะแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ตอบแทนเป็นคนได้ไม่มากเนี่ยอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนยังสบายดีหรือไม่อยากมากจริงๆเลยคนที่สุดท่านก็บอกเอ้าไปหลับตาที่บ้านคือให้อเล็กกลับมาที่บ้านแล้วก็ให้อเล็กนั่งทำไมเราไม่นั่งไกลๆนะเราคิดว่าน่าจะนั่งกับคุณยายกลับไปบ้าน
แล้วก็ได้เวลาท่านบอกเอาหลับตาหันหน้าไปที่นั่นทิศนี้นะคะอันนี้คือคุยกันทางโทรศัพท์ท่านสอนทีนี้นั่งสักพักหนึ่งก็มีเบลอๆยังไม่มีโทรศัพท์นะคะเบลอๆแค่เห็นมีรูปแม่มาตื่นเต้นเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบลอๆแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาแบบเป็นไงเห็นไหมแล้วก็บอกเห็นแต่มันเบลอไม่ชัดเจนเลยครับก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยทีนี้สักเดี๋ยวก็เห็นอีกเราก็จะเอามือไปจับเรายกอีมือหนึ่งก็ยกหูโทรศัพท์ท่านก็หัวเราะมันจับไม่ได้หรอกเหมือนดูหนังสามมิติมันอยู่กันคนละบ้านอ่ะตัวนี้ก็ขนลุกจริงๆแล้วผลที่สุดก็เห็นแม่แต่งตัวสะอาดก็มีวิมานธรรมดาแล้วก็ไม่ก็รู้แต่ว่าสบายสบายแม่ตาตัวเนี่ยนั่งเนี่ยนะน้ำตามันไหลมาเนี่ยพลากเลยแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้เอาอีกหน่อยโลภนะให้มันแน่ใจยายขาแล้วก็นรกนี่มีจริงไหมครับมองไปสิมองไปข้างล่างสิโอ้โหเขามองลงไปค่ะโหน่ากลัวมีคนถูกหินทับยิงฟันนะฮะมีคนมีควันมีขึ้นตรงนิ้วนี่จริงเออเราก็ได้เห็นตอนนั้นกลัวไหมคะก็ใจนิ่งแต่มันอยู่ในสมาธิมันนิ่งนะมันนิ่งบางคนก็เอ๊ะมันมีจริงนะท่านก็บอกนี่แหละต้องอยู่ในศีลในธรรมนะอย่าไปโลภมากอย่าไปได้สิ่งที่ไม่ควรได้อยากได้ใครดีก็เป็นไปตามขั้นตามตอนนะอย่าไปหลงตัวเองอย่าไปหลงตำแหน่งอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปอะไรใครก็บอกนี่ที่ทำมาเนี่ยไม่ได้อวดเดี๋ยวจะว่าเราอวดบอกก็ทำไปแต่ทำดีแล้วก็ทำไปท่านก็บอกของดีๆมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่สร้างบารมีท่านพูดบอกว่าก็รักษาไว้ครับเห็นว่าตอนที่อหมอรักษาไปคุณยายบอกจะขออะไรแล้วก็อะไรเนี่ยเรื่องอย.อย่างเงี้ยนะครับอ๋อใช่ครับก็ตอนนั้นก็เป็นอาหารนะฮะแล้วมาเนี่ยก็ให้หมอทางนู้นเข้ามาดูครับก็มีหลายตอนเอาเรื่องอย.ก่อนแหมมันดีๆอย่างนี้นะเราเข้ามาเราก็กลัวนะก็ขอให้คุณยายเนี่ยช่วยให้อย.ท่านจะไม่รู้จักเพราะท่านไม่รู้หนังสือนะครับอกว่าจะทำให้หลวงเนี่ยเขาอนุญาตได้ยังไงให้หลวงอนุญาตท่านก็บอกว่าก็พูดกับเขาดีๆสิเราก็รู้สึกว่าแหมมันก็ธรรมดานะคุณยายหนูนี่ยิ่งกว่าดีอีกนะลูกๆหนูก็ไปกราบอะไรอย่างเงี้ยนะมันยิ่งกว่าดีท่านก็บอกว่าก็เอาทานนำอะไรทำนองถ้าไม่รู้อย.คืออะไรนะรัฐบาลคือว่าหลวงเราก็นึกไม่ได้ว่าจะให้หลวงเขาอนุญาตยังไงแล้วสุดท้ายก็อย.ผ่านเรียบร้อยก็ผ่านถ้ามาอดทนของนี้มันท้าทายมารเขาไม่ให้ง่ายๆหรอกมารหมายความว่ามารนี่ไม่ได้หมายความว่าอย.เขาเป็นมารนะเพราะว่าคือท่านสอนว่าถ้าสมมติอันไหนมันดีเนี่ยมารเขาไม่อยากให้มันสงบเรียบร้อยไม่อยากให้คนหายป่วยหายไข้อยากให้คนทนทุกข์ทรมานเพราะว่ามันท้าทายมารมันก็ต้องสู้กันหนักหน่อยแต่แปลกที่สุดที่ท่านเนี่ยไม่รู้หรอกนะฮะคุณยายไม่รู้ว่าตัวนี้มันมาจากการสกัดจากเนื้อวัวเนื้อสัตว์จากสิ่งมีชีวิตอ่ะท่านไม่ทราบแน่ๆเพราะไม่รู้ว่ายามันคืออะไรในสามวันเราทำอะไรให้แล้วก็บอกคุณยายค่ะคุณยายช่วยให้มันเกิดท่านช่วยให้มันอนุญาตเนี่ยนะจะได้ทำให้คนมากๆท่านบอกมันก็ยากนะยายเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้ช่วยมนุษย์มันก็ช่วยสัตว์ด้วยดูแลหมดตั้งแต่สัตว์ใหญ่จนมดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนู้นมันเกิดมากไอ้ตรงนี้ก็ดับเยอะแม้นได้เลยทีนี้ก็เลยรู้ว่าบางคนเนี่ยมาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อคุณยายขาหนูแปลกจังเลยนะลูกเนี่ยแปลกท่านบางคนเนี่ยมีเงินมือเยอะแยะพาไปเมืองนอกเนี่ยนะคือตอนแรกๆต้องพาคนไปเมืองนอกไปพิสูจน์จริงมีจริงไปรักษาที่นู่นเขาก็บอกว่าเออมันอยู่ที่บุญถ้าใครมันยังต้องผจญกรรมต่อยังไม่หมดกรรมเจอของดีแล้วก็ต้องมีอันไม่ต้องทำก็ต้องไปผจญกรรมไปคนก็โกหกมีคนไข้ก็โกหกว่าต้องไปฝังเข็มวันละ200เข็ม3เดือนลูกวิ่งได้เลยเสีย600,000เด็กคนนี้ทั้งที่ดีแล้วนะลูกเขาดีขึ้นแล้วก็เที่ยวไปบอกใครตะใครให้มาเนี่ยคนที่มาเนี่ยหนักกว่าลูกเขาอีกป่วยหนักกว่าลูกเขาแต่ปรากฏว่าไอ้ลูกเขาเนี่ยทำท่าดีขึ้นไปฝังเข็ม203เดือนเนี่ยวันละ200เข็มกลับมาโกรกไอ้คนอื่นเนี่ยแล้วคนนี้นะสะสมยาไว้เยอะเลยคนอื่นมายืมไม่มีตังค์ไปกู้ตังค์ยืมตังค์มาเนี่ย
ขาบอกว่าท่านไม่หมดกรรมนี่แหละท่านพูดออกมาบอกว่ามันยากอยู่ที่บุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันไอชาติที่แล้วไอวัวตัวเนี้ยมันมาเล่นงานเราชาตินี้เราก็ได้มันมาใช้กรรมแล้วแต่ไอชาติที่แล้วเนี่ยเราไปเล่นงานมันไอคนนี้ให้รวยยังไงมันก็ไม่ได้รักษาครับแล้วก็อันนี้อีกเรื่องนะคะจริงไม่จริงยังไงจริงไม่จริงไงก็เป็นเรื่องที่ตัวเนี่ยก็สัมผัสมาแล้วก็เป็นคนกลางๆไม่ใช่ลบหลู่คุณยายหรือว่าไม่ใช่สนับสนุนป้อยอในฐานะที่ว่าแม้จะมีความเป็นกลางนะคะแล้วก็เดินทางไปแล้วทั่วเรียกว่าทั่วโลกนะคะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยสำหรับอาคาร100ปีคุณยายนะคะซึ่งอเล็กเองเนี่ยมองว่าจะเป็นจุดที่จะทำให้เหมือนกับเป็นเรียกว่าบ้านกัลยาณมิตรของโลกก็ว่าได้จะทำให้ชาวโลกพ้นทุกข์ใช่ไหมคะคือสิ่งนี้นะคะฉันคิดว่าจากที่นั้นไปสัมผัสมาเนี่ยสัมผัสคุณยายมาเนี่ยคิดว่าสิ่งดีงามอันนี้ถ้าเราจะลงเอาไว้มันวินวินแต่ไม่มีอะไรเสียนะคะถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือล้นเหลือคุณจะมาสร้างสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ไว้อะโอ้โหมันเป็นเรื่องซึ่งไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้นะท่านคิดนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับของคุณยายเนี่ยนะฮะตัวเนี่ยสัมผัสมาเองเนี่ยก็มีความซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ท่านไม่ได้ไปไหนหรือว่าไงท่านบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ตายนะมันตายไปพบใหญ่พบเล็กแล้วก็ยังรู้สึกมันอุ่นใจทุกครั้งที่เรามีปัญหาเรามีเรื่องระลึกถึงท่านเนี่ยเราก็รีลีสได้คุณยายอินมายฮาร์ทก็เหมือนว่าคุณยายอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรียนตรงๆนะว่าชีวิตเกิดมาจนอายุแค่นี้นะฮะก็รู้สึกเลยว่าไอ้ความที่เราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะใครพูดถึงเรื่องนี้เราจะไม่ฟังเราบอกโอ้ยมันตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะต้องไปนั่งแต่ทำบุญแล้วไม่ขยันแข็งก็โอ้ยนี่ก็ต้องเหมือนกันนะคือต้องขยันแข็งด้วยช่วยตัวเองด้วยนะคะก็ไม่เคยเชื่อเป็นคนที่รื้อรั้นจนกระทั่งพ่อสามีก็รู้นะคุณปู่เธอเนี่ยพอแม่ไอ้ลูกสะใภ้หัวนอกนี่มันดื้อก็มาเจออย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องซึ่งก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะก็ช่วยกันสร้างเถอะถ้าท่านมีเงินล้นเหลือหรือมีน้อยแล้วก็ทำน้อยแต่ช่วยกันทำเยอะๆนะคะก็ตามอัตภาพถ้ามีเงินแล้วคิดว่าลงมาเถอะค่ะมันเป็นเรื่องดีนะคะครับอะไรนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเวลาช่วงแห่งความสุขเนี่ยมันมีน้อยนะครับจริงๆแล้วนะครับหมอเองเนี่ยมีความใกล้ชิดกับคุณยายนะครับเรียกว่าได้รับคุณธรรมหรือแม้กระทั่งที่คุณยายนะครับท่านก็เมตตานะครับทั้งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของขวัญที่ได้รับนะครับทรงคุณค่ามากๆนะครับได้เห็นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสก็ตามแต่ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะครับก็เชื่อมั่นในบุญนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เคียงบ่าเคียงไหลกับนักสร้างบารมีอย่างพวกเราเนี่ยนะครับต่อไปก็อย่าลืมนะครับอาคาร100ปีคุณยายนะครับทำให้สำเร็จทำให้เรียกว่าเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์น้อยก็ทำหน้าที่นะครับเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกเขาจะได้มีโอกาสในการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จมากขึ้นครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์พันธิภาวัชโรบลครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะคะเวลา 18:30 นนะคะทบทวนกันอีกครั้งตอนเช้า 8:20 นและตอนบ่ายนะคะ 14:10 นค่ะครับวันนี้คุณลีลาวดีวัชโรบลนะครับผมวีระสุภาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะครับอาจารย์พันธิภาวัชโรบลนะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ